สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะมาพบกับรายการกำลังใจประจำวันค่ะมาพบกันเป็นประจำนะคะกับดิฉันเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรนะคะกับรายการดีๆที่นำมาฝากพี่น้องนะคะส่งกำลังใจมาเสิร์ฟกันให้ถึงบ้านนะคะแล้วก็ฟังกันได้ทั้งครอบครัวนะคะใครก็ตามที่มาฟังรายการเก๋หากท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเก๋ไม่มีคำสอนอะไรที่ผิดเพี้ยนนะคะพี่น้องพ่อบ้านแม่บ้านใครที่มาฟังเก๋พี่น้องก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเขาว่าอะไรนะแฟนจ๋าไม่ต้องเป็นห่วงทารักพุ่มพวงแล้วจะสบายไม่ต้องไม่ใช่มาพี่น้องมาดูเก๋นะคะแต่อยากให้พี่น้องมาฟังถ้อยคำสอนของพระเจ้านะคะผ่านทางทั้งบทเพลงเสียงเพลงและพระคำของพระเจ้าคำนั้นใจนะคะพี่น้องเพราะว่านะเก๋ก็คงไม่มีอะไรให้พี่น้องอยากมาดูหรอกเนาะเสียงก็ประมาณนั้นนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้แต่ว่าอยากให้พี่น้องนะคะเห็นพระเยซูคริสต์นะคะกับผ่านทางรายการนี้ความรักความดีงามของพระเจ้าโอเคนะคะใครมาฟังก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจะดูแลเป็นอย่างดีนะคะเอาละค่ะพี่น้องมาเจอกันวันนี้นะคะก็มีกำลังใจมาฝากนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังกันก่อนนะคะใครมีพวงมาลัยนะคะเตรียมไว้เลยนะคะกับบทเพลงที่ชื่อว่าเมื่อฟ้าสีทองค่ะThank you.
ตรัสวิงวอนแม่มาลูกเอ๋ยจงอย่าดื้อดึงจงกลับมาฟังสิฟังคำพ่อเตือนเมื่อฟ้าสีทองฉันมองเฮ้ยเศร้ามาฟังเพลงกันจบไปแล้วนะคะก็มาฟังเรื่องราวดีๆที่จะมาให้กำลังใจกันนะคะพี่น้องเคยฉุกคิดบ้างไหมว่าเอ๊ะบางครั้งชีวิตคนเราผ่านไปเนี่ยมีหลายอย่างนะคะพี่น้องที่เราต้องเอามานั่งใคร่ครวญคิดดูนะคะไม่ว่าเป็นความการประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวนะคะพี่น้องก็เป็นบทเรียนในชีวิตของเรานะคะการประสบความสำเร็จความสำเร็จทุกอย่างนั้นก็เป็นมาแรงเป็นแรงบันดาลใจให้เราที่จะก้าวต่อไปนะคะความล้มเหลวนั้นก็จะนำมาเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องระมัดระวังกับการใช้ชีวิตมากขึ้นแต่พี่น้องรู้ไหมว่ามี3สิ่งนะคะที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะคะก็อยากจะนำมาฝากกันนะคะพี่น้องเขาบอกว่า3สิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะพี่น้องเอากลับคืนมาไม่ได้นั่นคือเวลาชีวิตและความเยาว์วัยนะคะพี่น้องทุกอย่างใช้ไปแล้วหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมไม่มีเพิ่มได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ผ่านไปชีวิตและวัยของเราที่ผ่านล่วงเลยไปนะคะพี่น้องไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้นะคะเราจะเคยหนุ่มเคยสาวเคยสวยปิ๊งปังสุขภาพแข็งแรงนะคะอาจจะช่วยทำให้ดูดีไปได้สักยาวอีกสักนิดหนึ่งบางคนอาจจะไปสัญญากรรมไปทำนู้นทำนี้นะคะอาจจะแล้วแต่ความสุขแล้วก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ถึงยังไงก็ตามทุกสิ่งมันผ่านไปแล้วมันก็กลับคืนมาไม่ได้นะคะต่อไปสามอย่างที่ส่งผลทำร้ายให้กับชีวิตของเรานะคือการโมโหโอหังและก็จิตใจที่คับแคบนะคะก็ไม่ควรที่จะมีในชีวิตของเรานะคะต่อไปนะคะสามอย่างที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าดังนั้นจงตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องความรักเป็นใหญ่ที่สุดนะคะก็ขอให้ความรักนั้นดำรงอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปอย่าละอย่าทิ้งอย่าให้มันลดน้อยถอยลงนะคะจงเพิ่มเติมนะคะมันเติมความรักไว้สม่ำเสมอนะคะเพราะว่าชีวิตของเราต้องการความรักที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตนะคะต่อไปนะคะ3อย่างที่ประมาณค่าไม่ได้คือความรักความดีแล้วก็มิตรภาพพี่น้องสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถตีออกมาเป็นมูลค่าเงินได้ว่าโอเคความรักเนี่ยราคาเท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่นะคะความดีนี้ล่ะกล่องละเท่าไหร่มิตรภาพนี้ล่ะแพ็คเกจละเท่าไหร่นะคะเพราะทุกอย่างมันอยู่มาจากใจซึ่งตีเป็นมูลค่าไม่ได้ถ้าท่านพบนะคะความรักที่ดีความดีงามนะคะมิตรภาพก็จงเก็บรักษาไว้ดีๆนะคะไม่ว่ากับผู้คนนะคะพี่น้องต่อไป3อย่างที่ไม่นิรันดร์นั่นคือความสำเร็จทรัพย์สมบัติชื่อเสียงและเกียรตินะคะ3สิ่งนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนพี่น้องมันอาจจะมาแต่มันก็จะไปนะคะคนที่เป็นคนที่รับราชการจะเข้าใจดีนะคะเขาบอกว่าทุกอย่างเป็นเหมือนหัวโขนที่เป็นเหมือนหน้ากากที่เรามาสวมไว้นะคะแล้ววันหนึ่งมันก็จะจากไปนะคะเมื่อก่อนเราเคยอำนาจมีอำนาจบารมีสั่งลูกน้องชี้นกเป็นไม้ได้หมดเลยแต่พอเราหมดนะคะหมดอายุราชการเกษียณออกมาเราก็จะไม่มีบทบาทตรงนั้นอีกต่อไปนะคะที่ลูกน้องที่เคยเคารพนับถือบางคนก็นะเจอผ่านกันบางทีก็ไม่ทักด้วยซ้ำไปนะคะต่อไป3อย่างที่จะช่วยให้เราสำเร็จนะคะพี่น้องความรู้สติปัญญาและวินัยนะคะพี่น้องความรู้สติปัญญาและวินัย
รงนี้ขอเน้นคำว่าวินัยพี่น้องชีวิตคนเราทำอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีวินัยเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จคือทำไปตามใจอ่ะอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำแม้ว่าคุณจะทำงานในหน่วยงานองค์กรหรือค้าขายนะคะเปิดร้านบ้างไม่เปิดร้านบ้างแล้วแต่อารมณ์จะไม่มีวันประสบความสำเร็จนะคะต่อไปนะคะ3อย่างที่ต้องถนอมไว้ให้ดีนะคะพ่อแม่ครอบครัวนะคะและเพื่อนพ้องพี่น้องรักษาถนอมน้ำใจกันไว้นะคะพูดจาอะไรก็ระมัดระวังอย่าทำร้ายน้ำใจกันนะคะพ่อแม่ครอบครัวและเพื่อนพ้องเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆนะคะพี่น้องโดยเฉพาะพ่อแม่และครอบครัวพ่อแม่เรามีได้คนเดียวนะคะพี่น้องไม่มีคนที่สองนะคะไม่มีมือสองนะคะพี่น้องตามนั้นนะคะต่อไปสามอย่างที่ใช้ในการทำงานนั่นคือเป้าหมายวิธีการและอุดมการนะคะพี่น้องมีเป้าหมายอย่างเดียวไม่พอนะคะมีเป้าหมายต้องมีวิธีการว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงให้มันประสบความสำเร็จแล้วทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องต้องมีอุดมการด้วยนะคะบางคนบอกฉันทำยังไงก็ได้ให้มันสำเร็จทำยังไงก็ได้ไม่ได้นะคะพี่น้องต้องมีอุดมการนะคะเราถึงจะประสบความสำเร็จแล้วสง่างามนะคะพี่น้องต่อไปนะคะ3อย่างที่ใช้ในการคบมิตรนะคะการที่เราจะมีเพื่อนที่ดีนะคือสัจจะจริงใจและน้ำใจนะคะสัจจะคำพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นนะคะและให้เหมือนเดิมนะคะพี่น้องเสมอต้นเสมอปลายจริงใจกับทุกคนและมีน้ำใจนะคะน้ำใจจะเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงเป็นมิตรภาพที่สามารถที่จะคบกันได้ยืนยาวนะคะในการที่จะเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันนะคะพี่น้องต้องมีน้ำใจนะคะ3อย่างที่ต้องรักษาไว้ให้ดีก็คือโอกาสชีวิตและมิตรภาพนะคะรักษาไว้นะคะโอกาสที่เข้ามาไม่ได้มีบ่อยนะคะพี่น้องรีบคว้าเอาไว้และทำให้ดีที่สุดนะคะชีวิตของเราก็เหมือนกันนะคะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะยืนยาวอยู่แค่ไหนทำวันนี้ให้ดีที่สุดและมีความสุขที่สุดและดีทั้งต่อตัวเองและกับผู้อื่นนะคะแล้วสร้างมิตรภาพให้กับทุกคนนะคะไปไหนขอให้พวกเราเก่งในการเป็นสถาปนิกในการสร้างสะพานนะคะอย่าเก่งในเรื่องของการสร้างรั้วหรือว่ากำแพงความหมายนั่นก็คือไปไหนสร้างมิตรภาพนะคะคือสะพานนะคะเชื่อมโยงต่อคนนะคะหน่วยงานองค์กรหรืออะไรก็ตามในโลกใบนี้สิ่งที่ดีเราเชื่อมต่อกันนะคะพี่น้องอย่าเป็นคนจิตใจคับแคบที่ไปไหนสร้างแต่กำแพงนะคะไปอยู่ที่ไหนมีแต่กำแพงสร้างกำแพงไว้คนนี้ห้ามมายุ่งกับฉันขีดเส้นไว้ทุกที่ทุกแห่งสุดท้ายกลายเป็นคนขังตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะคะ3สิ่งที่ได้พูดไปใครฟังไม่ทันเอาไปรีเพย์ดูทีหลังก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ำคาตาและพี่น้องจ๋าต้องลากันไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคนที่เขียนบทความนี้ไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ดีแล้วขอบคุณคนที่ส่งมาให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องขอบคุณทุกคนนะคะงามๆที่ให้เกียรติติดตามรายการมาโดยตลอดนะคะขอพระเจ้าอวยพรเจอกันคลิปหน้านะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีความสุขทุกวันกับชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ